สวัสดีครับคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายทุกคนเรากลับมากันอีกแล้วนะครับกับ Daydreaming หลังจากที่เราห่างหายไปกันเกือบ1ปีเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะห่างหายไปนานเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ยังไม่มีรูปแบบรายการที่ชัดเจนนะครับเอาล่ะวันนี้เนี่ยผมเบเซอร์จะปั้นฟอร์มรายการให้มันโซลิดมากขึ้นไปพร้อมกับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วเราจะเติบโตกันไปด้วยกันในเบื้องต้นนะครับพันธกิจในสมัยที่ก่อตั้งรายการนี้เราตั้งใจที่จะพูดในเรื่องของปรัชญามีความลุ่มลึกมีความแอบสแต็กมีความเข้าใจยากนะครับและก็อาจจะชวนเพื่อนๆมาดีฟทอล์กด้วยกันครับหรือไม่ผมก็อาจจะพาคุณผู้ชมไปใช้ชีวิตประจำวันที่เนิบๆแล้วก็เราก็จะมี ASMR สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันต่างๆนานานะครับโดยที่ประเด็นที่เราจะเอามาคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องอัลเทอร์อีโก้โลกใบเดิมแต่ว่ามีตัวฉันอยู่หลายคนเย่ yeah. ไปฟังกันเลยครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงอัลเทอร์อีโก้ในวันนี้นะครับผมยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าคุณผู้ชมกับผมเนี่ยมีคำจำกัดความในหัวของคำว่าอีโก้เนี่ยตรงกันหรือเปล่านะครับอีโก้ที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับคืออีโก้ที่เป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของตัวเราครับที่เราเนี่ยใช้ในการมองโลกและพยายามเชื่อมโยงตัวเรากับโลกมันเป็นตัวช่วยให้เราจำบางเรื่องคาดหวังในบางสิ่งแล้วก็ช่วยให้เรามีความรับผิดชอบในบางอย่างด้วยนะครับซึ่งตัวอีโก้เนี่ยนะครับจะเป็นเอลิเมนต์ที่เกิดมาร่วมกับตัวอิดแล้วก็ซูเปอร์อีโก้ที่เราจะไม่ได้พูดถึงในวันนี้นะครับไอ้3คำเมื่อกี้นะครับถูกบัญญัติโดยซิกมันด์ฟรอยด์นะครับแต่ว่าตัวอัลเทอร์อีโก้เนี่ยมันถูกบัญญัติมาอย่างเลือนลางบ้างก็บอกว่าสมัยกรีกโรมันบ้างก็บอกว่าสมัยยุคกลางนะครับแต่ว่าเอาเถอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาคำจำกัดความอัลเทอร์อีโก้จากหลายๆศาสตร์มาย่อยให้คุณผู้ชมฟังกันครับจากที่พูดกันไปเมื่อกี้นะครับคุณผู้ชมก็อาจจะยังไม่เคลียร์เท่าไหร่ว่าตกลงแล้วอีโก้นั้นคืออะไรอีโก้นะครับถ้าอธิบายเป็นภาษาชาวบ้านก็คือปกติแล้วการที่ทารกเนี่ยที่เกิดขึ้นมายังไม่ได้ถูกสั่งสอนยังไม่ได้เรียนรู้อะไรนะครับสามารถตอบโต้สิ่งเร้าได้อย่างไร้การควบคุมซึ่งนั่นนะครับมันถูกDrive โดยอีโก้หรืออาจจะพูดได้ว่าถูกสั่งการโดยอีโก้นั่นเองครับถ้าพูดแบบนั้นก็แปลว่าการที่เราเคลื่อนไหวโดยปราศจากการคิดไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนนั่นคือสัญชาตญาณหรือว่าอีโก้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่าเราจะสร้างอัลเทอร์อีโก้ก็อาจจะแปลว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนสัญชาตญาณตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอีโก้นะครับจะถูกพัฒนาในวัยทารกในรูปแบบของการที่ทารกจะเรียนรู้สิ่งเร้าต่างๆว่ามันส่งผลพอใจส่งผลการไม่พอใจหรือว่าสร้างความเจ็บปวดต่อเรานะครับกระบวนการเหล่านี้นะครับมันเกิดโดยที่เราไม่รู้ตัวเชื่อมการทำงานระหว่างอีโก้กับตัวมอเตอร์นิวรอนในการสั่งงานใช้ชีวิตประจำวันต่างๆนานานะครับเราอาจจะพบเจอการดีเลย์ของอีโก้บ้างนะครับแล้วเราก็เข้าใจผิดว่านั่นคือการคิดวิเคราะห์แยกแยะแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับมันคือการใช้อีโก้ที่มันซับซ้อนขึ้นเท่านั้นเองครับมันจะสร้างทำให้เกิดอีโก้สเตรนจ์หรือความแข็งแรงทางอีโก้นะครับอีโก้เนี่ยทำงานโดยช่วยเราในการแก้ปัญหาชีวิตตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆนะครับคนที่มีอีโก้ที่แข็งแรงหรือว่าคนที่มีอีโก้สเตรนจ์เนสที่สูงนะครับจะสามารถรับมือกับจะสามารถอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมหรือภาวะการถูกกดดันจากสังคมได้อย่างดีเยี่ยมมีสตินะครับคนที่มีอีโก้ที่อ่อนแอเนี่ยจะหุนหันพลันแล่นมีตัวตนไม่ชัดเจนสภาพจิตใจจะสามารถพังทลายได้ง่ายการทำงานไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าสูญเสียพลังงานไปกับการที่เราไม่รู้จักอัตลักษณ์ของตัวเองหรือจะพูดได้ว่าเขาเนี่ยมีระบบประสาทที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งคนพวกนี้เนี่ยจะชอบเอาเปรียบคนอื่นหลงตัวเองแล้วก็ดูถูกผู้ที่ต่ำต้อยกว่านะครับส่วนอัลเทอร์อีโก้นะครับคนบางกลุ่มเนี่ยเขามองว่ามันเหมือนกับการเล่นละครหรือการใส่หน้ากากเข้าหากันและกันเวลาเข้าสังคมนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันลุ่มลึกและซับซ้อนกว่านั้นครับผมมองว่าอัลเทอร์อีโก้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับอีโก้อื่นๆอีกนะครับซึ่งแต่ละอีโก้ที่เรามีนะครับมันจะส่งอิทธิพลต่อกันและกันตลอดเวลาเหมือนคนสองคนที่เกิดมาพร้อมกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเจอเหตุการณ์ที่ยากลำบากด้วยกันเติบโตไปพร้อมกัน
จึงทำให้เห็นใจกันแล้วก็รู้ใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขามีอัลเทอร์อีโก้เยอะๆนะครับเวลาเขาต้องตัดสินใจเรื่องอะไรแล้วเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราเอาอีโก้แต่ละอีโก้เนี่ยมานั่งล้อมวงประชุมกันว่าเราจะตัดสินใจเรื่องนี้ยังไงดีครับซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยมันทำให้ผมมองอัลเทอร์อีโก้ออกจากคล้ายๆหนังสยองขวัญที่มีตัวเอกที่มีหลายบุคลิกหรือว่าอาจจะเหมือนตัวละครฮักเนี่ยที่สองอีโก้ของเขามีความเชื่อมโยงกันอยู่เป็นคนเดียวกันมีความรู้สึกนึกคิดที่คล้ายคลึงกันแต่ว่ามีการเอ็กซ์เพรสหรือแสดงออกที่แตกต่างกันบางอย่างนะครับซึ่งทำไมผมถึงมองว่าการใส่หน้ากากเข้าสังคมมันถึงไม่ใช่อัลเทอร์อีโก้ผมมองว่าการกระทำแบบนั้นนะครับมันเหมือนว่าเราเนี่ยแกล้งที่จะเป็นคนอื่นเราไม่ได้เป็นตัวเองในอีกเวอร์ชันหนึ่งเรามีความไม่สบายใจตลอดเวลาเรามีความอึดอัดตลอดเวลาในการเป็นคนอื่นนะครับนั่นก็เลยไม่ใช่อัลเทอร์อีโก้แล้วก็การมีอัลเทอร์อีโก้นะครับมันยากกว่าการที่เราจะหลอกตัวเองให้ทำในสิ่งที่เราไม่อยากจะทำแล้วทำไมเราถึงต้องมีอัลเทอร์อีโก้ล่ะครับเพราะว่าอีโก้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากลำบากมากครับอีโก้เนี่ยอาจจะทำให้เรากลัวในการกระทำในบางเรื่องกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงกลัวว่ามันจะดีจริงๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหลายอีโก้ให้เลือกแล้วเราสามารถควบคุมอัลเทอร์อีโก้ได้เราจะสามารถเลือกอัลเทอร์อีโก้ให้เหมาะกับกิจกรรมที่เราทำครับถึงแม้ว่าเราจะมีอัลเทอร์อีโก้แล้วแต่สุดท้ายแล้วปัจเจกชนยังไงก็ต้องถูกกรอบครอบอยู่ดีนะครับไม่ว่ามันจะใหญ่หรือเล็กเท่านั้นเองแต่ว่าการที่มีอัลเทอร์อีโก้นั้นมันทำให้เราไม่เพียงแต่ที่เราจะสามารถคิดนอกกรอบเท่านั้นแต่ว่าเราจะเอาตัวเองเนี่ยออกไปทำงานอยู่ในกรอบอื่นนอกกรอบเดิมที่เอาเทอร์อีโก้ไปเปิดแมปให้เราด้วยครับถ้าคุณเป็นคนชอบเก็บตัวเอาเทอร์อีโก้จะทำให้คุณสามารถมีความมั่นใจในการเข้าสังคมได้มากขึ้นหรือถ้าคุณเป็นคนชอบเข้าสังคมเมื่อคุณกลับถึงบ้านเอาเทอร์อีโก้จะช่วยคุณให้สามารถเคลียร์ตัวเองได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองจริงอยู่ที่ตัวเนื้อแท้ของอัลเทอร์อีโก้สามารถสร้างขึ้นได้ยากแต่มันก็พอมีวิธีให้ตัวของเราสามารถเข้าใกล้การมีอัลเทอร์อีโก้ได้วันนี้เนี่ยเราจะมาเวิร์กช็อปการสร้างฟรีอัลเทอร์อีโก้กันการที่เราสร้างตัวละครหนึ่งมาสมบทบาทมันจะทำให้เราเรียนรู้กับการมีเทรดแบบอื่นมากขึ้นซึ่งก็นำไปสู่การอาจจะมีอัลเทอร์อีโก้ในอนาคตได้มากขึ้นนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันดีกว่าครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาคิดก่อนว่าทำไมเราถึงอยากมีอัลเทอร์อีโก้สำหรับผมเนี่ยสถานการณ์รอบตัวผมนี่มีความหลากหลายและยุ่งยากไม่แพ้กันซึ่งผมคิดว่าถ้าผมมีอัลเทอร์อีโก้แล้วผมจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ดียิ่งขึ้นครับขั้นตอนที่2ก็คือเราก็ต้องกำหนดว่าเราอยากจะเห็นอัลเทอร์อีโก้ของเรามีนิสัยเป็นยังไงนะครับตัวตนจริงๆของเบเซอร์นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจกับตัวเลขความเสี่ยงเป็นคนคลั่งไคล้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพราะฉะนั้นแล้วการเสี่ยงอะไรที่มันดูไม่คุ้มในทางตัวเลขผมก็จะไม่ทำแต่ว่าอัลเทอร์อีโก้ของผมอยากจะทำให้เขาเนี่ยช่วยผมในการเปิดใจที่จะเสี่ยงบางอย่างเล็กๆน้อยๆลองทำลองพูดลองตัดสินใจดูแล้วก็ตัวอีโก้ของเบเซอร์เองนะครับเป็นคนที่ชอบเก็บเรื่องราวต่างๆมากมายมาคิดทำให้ปวดสมองแล้วก็วุ่นวายแล้วก็มันเป็นไบแอสต่อการตัดสินใจในอนาคตด้วยซึ่งผมก็อยากจะให้อัลเทอร์อีโก้เนี่ยช่วยผมให้สามารถปล่อยวางบางเรื่องไม่เก็บอะไรมาคิดผมก็อยากที่จะให้อัลเทอร์อีโก้ช่วยผมให้สามารถปล่อยวางกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นนะครับขั้นตอนที่3นะครับคือเขาเนี่ยก็อยากจะให้เราเนี่ย specificกับสิ่งที่เราอธิบายไปข้อที่2มากขึ้นนะครับว่าเราอยากจะทำให้ลักษณะมันต่างจากตัวอีโก้ปกติของเรายังไงนะครับซึ่งผมก็ใส่ลักษณะมาเป็นแบบนี้ครับก็คือปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นโซเชียลมีเดียเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้ว่าการมีตัวตนอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นยังไงผมเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจกับแอปเพอร์เรนซ์ตัวเองการแต่งกายการเซ็ตผมอะไรแบบนี้ซึ่งผมก็อยากที่จะให้เอาเทอร์อีโก้ของผมเนี่ยมาเติมเต็มเรื่องนี้ให้ครับต่อมาเนี่ยการสร้างตัวละครให้มันโซลิดมากขึ้นเราก็ตั้งชื่อให้เขาใช่ไหมครับผมก็คิดชื่อรอไว้แล้วครับผมคิดชื่อว่าผมอยากจะมีเอาเทอร์อีโก้ที่มีชื่อที่ออกจะไซไฟ
มีความเท่มีความเป็นหุ่นยนต์แล้วก็อยากจะให้มันมีความญี่ปุ่นบ้างผมก็ไม่ได้มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นเท่าไหร่แต่ผมเคยเล่นเกมนึงที่มีเรือรบชื่อเทนริวครับผมก็เลยเอาชื่อนั้นมาตั้งเป็นอัลเทอร์อีโก้ของผมตัวเทนเนี่ยถ้าที่ผมหามามันไม่ผิดนะครับตัวเทนเนี่ยจะแปลว่าสวรรค์ส่วนตัวริวจะแปลว่ามังกรนะครับแปลรวมกันก็คือมังกรมาจากสวรรค์นั่นเองดูเท่เนาะดูเป็นอัลเทอร์อีโก้ที่สุขุมนุ่มลึกมีเสน่ห์น่าค้นหาแล้วก็มีความเท่ครับหลังจากที่เราตั้งชื่อให้กับอัลเทอร์อีโก้แล้วการที่จะทำให้ตัวละครนี้มันโซลิดมากขึ้นเราก็ต้องหาเครื่องแต่งกายเฉพาะตัวให้เขาครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าในทุกกรุงเทพ10ตอนในซีซั่น1เนี่ยเบเซอร์จะแต่งชุดแต่งกายด้วยชุดเดิมเหมือนเดิมทุก EP เลยครับมันคือเสื้อยืดตัวเดิมที่เอาไปซักแล้วก็กางเกงยีนตัวเดิมสีเดิมเป๊ะๆที่เอาไปซักเพราะว่าผมไม่มีเซนส์ทางด้านการแต่งกายเอาซะเลยนะครับเอาล่ะครับตอนนี้เรามีตัวละครของพรีอัลเทอร์อีโก้เป็นที่เรียบร้อยละเราจะลองเอาพรีอัลเทอร์อีโก้ของเราไปใช้ชีวิตประจำวันดูว่าเราจะใช้ชีวิตประจำวันได้ดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับป่ะไปกันเอาละฮะเริ่มจากดื่มน้ำนี่คือการดื่มน้ำแบบเบเซอร์และนี่คือการดื่มน้ำแบบเทนเร็วนี่คือการรดน้ำต้นไม้แบบเบเซอร์และนี่คือการรดน้ำต้นไม้แบบเทนริวหัวละเปียกหมดละก็จบกันไปแล้วนะครับกับทั้งหมดของเวิร์กช็อป P Alter Ego เป็นยังไงบ้างครับชอบหรือไม่ชอบอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นที่คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับรูปแบบรายการนี้ในอนาคตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมอาจจะได้เจอชีวิตประจำวันเนิบๆของเบเซอร์หรือว่าเบเซอร์ก็อาจจะชวนเพื่อนๆมา Deep Talk Deep Conversation ด้วยกันยังไงอยากขอให้ติดตามกันเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้พบกับวันที่ดีครับสวัสดีครับ